ราก็จะให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทุกๆคนเนี่ยได้ตระหนักถึงความการอ้วนเนี่ยจะทำให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายโรคเบาหวานความดันถ้าเราสามารถควบคุมน้ำหนักได้และลดน้ำหนักได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน BMI ปกติเนี่ยโรคต่างๆก็จะลดน้อยลงเราเลยอยากให้เจ้าหน้าที่ของเราผู้ป่วยญาติมิตรทุกคนเนี่ยในครอบครัวของเราทุกคนพยายามลดน้ำหนักอย่างน้อย 5-10% ในโครงการของเราเราก็จะอาสาให้มีผู้สมัครใจเข้ามาอยู่ในโครงการนะครับผู้สมัครใจที่เข้ามาอยู่ในโครงการเนี่ยเราก็จะมีการชั่งน้ำหนักวัดความดันทุกเดือนแล้วให้ทุกคนเนี่ยออกกำลังกายตามที่เราได้แนะนำส่งเสริมให้ออกกำลังกายไม่ว่ากลางแจ้งหรือในร่มหรือในออฟฟิศที่ทำงานก็สามารถออกกำลังกายได้เมื่อออกกำลังกายไปแล้วภายใน1เดือนเนี่ยเราก็จะมีการติดตามชั่งน้ำหนักวัดความดันวัดค่า BMI วัดเบาหวานในคนที่เป็นเบาหวานด้วยนะครับแล้วใน2เดือน3เดือน4เดือนทุกเดือนเนี่ยเราจะมาติดตามจนครบ6เดือนเป้าหมายของเราก็คือให้ทุกคนเนี่ยลดน้ำหนักได้ 5-10% รอบเอวก็จะลดลงด้วย